วัสดีครับครับโอ้ยมาพร้อมโลกนะฮะไม่สบายช่วงนี้ไม่สบายไปแล้วคนนึงใช่ไหมเนี่ยอ้าวสองคนละโอ้ยกูว่าไปหาหมอดีกว่าพบกับรายการอัปเดตคนนี้ครับผมรายการเราแบ่งหน้าแบ่งตาหน่อยมีรายการเราจาก1ชั่วโมงลดเหลือครึ่งชั่วโมงและจากครึ่งชั่วโมงลดเหลือ10นาทีและจาก10นาทีสกู๊ป2นาทีพอจาก2นาทีกูไม่ใช่รายการแล้วรายการเรานะฮะปรับเปลี่ยนมีช่วงเพิ่มเค้าเรียกว่าเป็นช่วงใหม่ๆนะฮะอย่างช่วงเพลย์เออร์รีแลกซ์เหมือนเดิมเพลย์เออร์รีแลกซ์นี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วก็มี BJFC อัปเดตข่าวสารไงงานเดิมป่ะวะเหมือนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออยู่หลังจากนี้ก็มีบิ๊กโซนคุณจากบิ๊กโซนนะไอที่แบบเวลาจบเกมฟุตบอลเนี่ยประมาณหรือว่าเกมกีฬาก็จะมีโซนที่เรียกว่าบิ๊กโซนประมาณสำหรับสัมภาษณ์ประมาณนั้นโค้ชนักเตะอะไรอย่างเงี้ยให้ถึงมือเข้าไปของเราเนี่ยคือโซนรวมๆมีทุกสกู๊ปทุกชนิดกีฬาเปิดร้านอาหารสถานที่เที่ยวมันๆอยู่ในช่วงนี้ฟรีๆว่างั้นเหรอฟรีจะได้ทำงานง่ายๆจะได้ไม่ผิดหวังเลยถ้าไม่ชื่อแล้วมีช่วงนี้อีกมันปากเฮ้ยอ๋อมีช่วงมันปากช่วงนี้บอกมันแง่ช่วงใหม่ช่วงนี้มันปากให้เราให้รีซอร์เลยอันนี้เปิดให้รีซอร์เลยเขาจะพูดคอร์สถึงประเด็นต่างๆวันนี้เขาก็พูดถึงประเด็นนึงนะเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลเดี๋ยวเราให้นักเตะมาดูนักเตะแสดงทัศนะถึงการลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้แชมป์หรือเปล่าถูกต้องนะฮะแต่ว่าช่วงแรกของรายการเราพร้อมอยู่แล้วนะกับช่วงข่าวสารของเราครับ BGFC อัปเดตครับไปอัปเดตข่าวสารรอบสัปดาห์กับ BGFC อัปเดตกันหน่อยครับไปอัปเดตกันที่ข่าวแรกข่าวของลีซอร์ธีรเทพวินโนไทยกัปตันทีมเดอะแรบบิทบางกอกกลาส FC ที่ออกมาชี้ว่าการพ่ายแพ้ต่อแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับทีม BG พร้อมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาเก็บ3แต้มจากชัยนาทฮอมบิลในศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นการเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาอีกครั้งโดยได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่าเกมพ่ายแบงคอกแฟนบอลหลายคนนั้นอาจจะผิดหวังกับผลการแข่งขันนักเตะในทีมเองก็ผิดหวังไม่น้อยไปกว่าแฟนบอลเลยก่อนเกมนักเตะตัวหลักๆของเรานั้นบาดเจ็บหลายคนซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของเกมนัดพบกับแบงคอกลดลงและส่งผลต่อการเล่นพอสมควรฟุตบอลสมัยนี้ทุกทีมมีความสามารถเท่าเทียมกันหมดซึ่งณตอนนี้เราอยู่อันดับ11ของตารางแต่คะแนนของเรายังเกาะกลุ่มและยังไม่ห่างจากจ่าฝูงหรือทีมหัวตารางมากนักหากเราชนะอีกสัก 2-3 นัดต่อจากนี้เราก็จะมีโอกาสกลับไปอยู่หัวตารางได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนับจากนี้ไปพวกเราจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเราจะท้อแท้ไม่ได้และเราจะต้องทำงานเป็นทีมต้องทำงานช่วยกันอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่สปิริตที่ดีของสโมสรฟุตบอลช่วงนี้เรากำลังเสียขวัญและอยากให้แฟนบอลเป็นกำลังใจให้เราอยู่เคียงข้างกันและจะต้องช่วยกันพยุงกันกลับมาอีกครั้งแต่ผมเชื่อว่าเรากลับมาได้อย่างแน่นอนฤดูกาลที่แล้วเรายังแย่กว่านี้เรายังกลับมาได้จากนี้ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเกมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของเราซึ่งพวกเราจะพยายามเก็บ3แต้มจากชัยนาทในเกมไทยพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ได้เพื่อเป็นการเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาอีกครั้งสำหรับโปรแกรม Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปของทีมบางกอกกลาส FC จะเปิดเลโอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมชัยนาทฮอมบิลในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนายประวินพิรมภักดีประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสที่ออกมาประกาศขอทบทวนการทำงานของทีมอีกครั้งหลังจากจบเล็กแรกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหากผลงานของทีมไม่เป็นไปตามที่สโมสรวางไว้หลังจากที่นัดล่าสุดออกนอกบ้านไปพ่ายกับแบงคอกยูไนเต็ด0-1ทำให้ทีม BG มีสถิติลงเตะ11นัดชนะ5เสมอ1และแพ้5หล่นไปอยู่อันดับที่11ของตารางโดยนายประวินพิรมภักดีได้กล่าวว่าผมไม่พอใจกับมาตรฐานของทีมเราโดยเฉพาะในระยะ 2-3 นัดหลังที่ผ่านมานี้ซึ่งผมก็ไม่โทษนักเตะหรือว่าผู้เล่นคนไหนแต่อย่างใดแต่น่าจะเป็นเรื่องราวของการวางแผนการเล่นมากกว่าที่ทำให้ผลงานของทีมนั้นออกมาเป็นแบบนี้นอกจากนี้ประธาน BG ยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีกด้วยว่าสำหรับเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลยังคงเหมือนเดิมแต่หลังจากจบแรกๆหากผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทิ้งท้ายกันด้วยงานแถลงข่าววอลเลย์บอลศึกไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครั้งที่6ชิงรางวัลกันกว่า1,900,000 บาทโดยครั้งนี้มีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟรีนวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสำหรับการแข่งขันลูกยางซูเปอร์ลีกจะนำเอาทีมอันดับ 1-6 ในวอลเลย์บอลลีกอาชีพเข้าแข่งขันที่เดมอร์บางกะปิซึ่งปีนี้จะแข่งขันทั้งประเภทหญิงและชายโดยจะมีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์นักตบทีมชาติเข้าร่วมแข่งอย่างคับข้างอาทิหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวร่วมทีมสุพรีมชลบุรีพร้อมกับอัชรพรคงยศและปิยนุชแป้นน้อยขณะที่แชมป์เก่าไอเดียขอนแก่นที่มีสารานุสราต้อมคำมือเซตหมายเลขหนึ่งของไทยและทัดดาวนึกแจ้ง
ด้านนครราชสีมาแชมป์ลีกมีกัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์และออนุมาสิทธิรักษ์นอกจากนี้ยังมีศรีสะเกษ VC ที่มีถาประภัยพันชัยศรีและพรพันธ์เกิดปราดและนครนนท์ 3BB มีตัวเก๋าอย่างวรรณบัวแก้วและมาริกากันทองอีกด้วยโดยจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดเอาทีมอันดับ1และ2ของกลุ่มเข้ารอบตัดเชือกและหาผู้ชนะเข้ารอบชิงแชมป์ทีมหญิงรับ 500,000 บาทและแชมป์ทีมชายรับ 200,000 บาทครับมันนะข่าวของเรานี่เยอะแยะนะครับข่าวมันๆข่าวเจ๋งๆนะฮะก็มีท่านเนี้ยก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของทีมครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยยังไงสักระยะหนึ่งครับจะมีข่าวของกีฬาอื่นเข้ามาด้วยกีฬาเล่นดีนะไอ้รุ่นเนี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านผมเป็นครอบครัวตลกขำกันทั้งวันถูกต้องตลกจริงป่ะจริงแบบขำกันทุกวันเลยไปไหนก็ขำดีเพราะว่าขายกัญชาโอ้โหยิ้มกันล้วนเลยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแต่ละคนนะเด็กแรกใช่ไหมครอบครัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยเราทิ้งท้ายเบรกนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกีฬาทางน้ำเรามีกีฬาทางน้ำนะเขาเรียกว่าอะไรสถานที่เรื่องกีฬาทางน้ำแนะนำนะในช่วงมิกซ์โซนโอ้โหโคตรเข้มเลยว่ะกาแฟก็เนี่ยเฮ้ยไปดูกันในช่วงมิกโซนสัปดาห์นี้ครับเรามีสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำเพื่อคลายร้อนมาแนะนำคุณผู้ชมกันครับเริ่มกันที่สถานที่แรกครับ Lake Haven Resort and Park เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำนานาชนิดครับทั้งเจ็ตสกีนั่งเรือยอทช์เล่นลูกบอลน้ำขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องเล่นทางน้ำอีกหลากหลายชนิดครับสถานที่นี้ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆเลยครับเช้าไปเย็นกลับโหเรียกว่าสบายนะครับสถานที่ต่อมานะครับคือ Four House Bangkok เป็นแหล่งรวบรวมผู้ที่รักการโต้คลื่นแห่งแรกในเมืองไทยเลยนะฮะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพแถวถนนสุขุมวิท26ครับใกล้ๆนี่เองเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมือโปรหรือว่ามือใหม่ก็สามารถมามันกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาอีกที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนครับเพราะที่นี่ท่านผู้ชมสามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้หลากหลายครับทั้งพายเรือแคนูวินเซิร์ฟเรือใบซึ่งบึงหนองบอนแห่งนี้ครับถือเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยนะจ๊ะศูนย์กีฬาแห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติซอย43อยู่ติดกับสวนหลวงร.9นี่เองเอาเป็นว่าถ้าใครครับสนใจก็ลองไปสอบถามดูได้นะครับและสำหรับการแนะนำสถานที่กีฬาทางน้ำนั้นยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำกันใหม่และช่วงเวลาของมิกซ์โซนในสัปดาห์นี้ก็หมดลงไปแล้วครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะจ๊ะครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสิงใหม่ขนาดพกพาหัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคลื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลายวันฟราสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับซาโซดาสิงห
แก้วไม่มีวันเป็นขยะมันจะกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุดเลือกขวดแก้วเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราเบรก2นี่มัดดีเหมือนกันว่ะเพิ่นดันว่ะนี่เราอยู่ในห้องฟิตเนสลืมบอกไปเราอยู่ในห้องฟิตเนสของสโมสรสโมสรบาสแม่พร้อมมั้ยมีหมดนี่ไปแล้วดัมเบลมาเรียกว่าไงนะดัมเบลดัมมี่อยู่ข้างหลังดัมมี่นะมันคนละดัมนะไม่ใช่เหรอดัมไข่นะนะโอ้โหเนี่ยฟิตฟิตฟิตก็ไม่แปลกนะฮะว่าทำไมนักเตะของเราเนี่ยรูปร่างถึงดีช่วงของที่เยอะรีแลกซ์ใช่ไหมเราสอยในเรื่องรอยสักเนี่ยมาสองเทปมาสองเทปแล้วสองเทปแล้วปิยชาติกับนาริตนาริตชูวีคุณใช่ไหมคราวนี้เป็นคราวนี้เป็นรีซอร์แต่เรามาคุยกันหน่อยเรื่องรอยสักนักเตะเมืองนอกเนี่ยรู้ไหมว่าสักก็เยอะนะนักเตะที่สักเยอะเนี่ยมีใครบ้างคุณนนท์ที่ผมจำได้มีเบคแฮมเบคแฮมนี่แน่นอนเลยอันดับแรกๆเลยนะอีบราฮิโมวิชเซคิโอรามอสสเกอร์เทลสเกอร์เทลก็เยอะดีเอด็อกบาแอคเกอร์สักไม่เห็นไหนวะแอคเกอร์เยอะแอคเกอร์เยอะเลยมาดิครับเชฟฟอร์เบกัสมีมันกลายเป็นแฟชั่นเลยแล้วสำหรับฟุตบอลนักฟุตบอลต่างประเทศไปดูดีกว่าเลยรอยสักรีซอร์รอยสักรีซอร์เป็นยังไงเขาจะมาเปิดเผยถึงที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงว่ามีความเป็นมายังไงมีฟอร์มอะไรยังไปดูครับผมก็รอยสักนะฮะอันแรกเลยอันชิ้นใหญ่สุดก็ที่แขนนี้นะก็เนี่ยที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้ก็คือจะมีความหมายว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นชนเผ่าชื่อว่ามันชื่อรอยสักว่าโพลินีเชียนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อชนเผ่าหรือว่าชื่อรอยสักอย่างเดียวนะแต่ว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยเหมือนเราชอบเพราะว่าคือไปเห็นมาจากพวกนักเขาเรียกนักรักบี้ของนิวซีแลนด์ออลแบล็กนะฮะเขาสักแบบนี้แล้วก็เขาให้ความหมายไว้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเราไปเซิร์ชดูเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าความหมายมันดีเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหมายเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆหรือว่าอะไรต่างที่เป็นรูปอาจจะเป็นรูปฟันรูปเขี้ยวซึ่งมันจะมีความหมายโดยรวมก็คือว่าเหมือนเป็นการ protection เป็นการปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วก็มันมีเรื่องของการเป็นนักสู้แล้วก็มีความเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่ามีความเป็นสปิริตในตัวเราที่จะออกมาเป็นนักสู้เป็นนักสู้แล้วก็มีสิ่งที่จะมาปกป้องเราด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ประมาณนั้นหลายอย่างที่เรารู้มาเรื่องของความหมายของมันก็เลยชอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะบอกกับเราเพราะเราก็เป็นนักสู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงตรงที่แขนนะครับอันนี้คือความหมายคือ wording ของมัน every darkness I will shine through นะครับก็คือเป็นความหมายมันแปลโดยทับเป็นไทยว่าทุกความมืดมิดแสงสว่างในตัวฉันจะเฉิดฉายก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอยู่ด้านมืดเนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวผ่านมันออกมาได้สามารถที่จะเขาเรียกอะไรจะหลัดแสงออกมาจากปัญหานั้นได้หรือผ่านปัญหานั้นไปได้อะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะเหมาะกับเราดีครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็มีความหมายที่ดีสำหรับตัวเราครับผมเทนะเขาบอกว่าเรื่องราวเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบลายเผ่ามีลายเผ่าความหมายมีลักษณะที่คล้ายๆกับของรีซอนะผมนึกถึงอยู่คนหนึ่งทีมเคฮิลเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองใช่ทีมเคฮิลสิอ๋อทีมเคฮิลเหมือนกันเลยนะฮะแบบลักษณะเป็นลายเผ่าแล้วแบบทรงรูปทรงเดียวกันเลยคุณรู้ไหมว่าทีมเคฮิลเนี่ยครับกษัตริย์ไม่เยอะเท่าทีมฮาวเวิร์ดนะครับยังไงฮะจริงๆทีมฮาวเวิร์ดนี่ศักดิ์เยอะมากศักดิ์ที่กระหม่อมจนเป็นบ้ารับลูกกระจกไม่เกี่ยวไปละระยะไปต่อละไปพักก่อนเดี๋ยวผมตรวจหาเครื่องดักฟังก่อนอาจจะมีอยู่แถวนี้กินครบกินครบเย้กินครบกินครบเย้อาหารดีๆต้องกินให้ครบครบเมื่อกินอาหารดีๆกินให้ครบครบนะพี่นะไม่จนคือเขาวอยเป้าหมายจะหนีไปไหนพ้น
คนไทยกินอาหารดีๆทำงานอย่างคึกคักและมีความสุขเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงมาเปลี่ยนนั่งไหมเข้าสู่ไงนั่งสบายนั่งสบายเลิศเท่จริงช่วงมันปากนะฮะมันปากเนี่ยรีซอมีอะไรกับผองเพื่อนเนี่ยเขาจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ลิเวอร์พูลได้แชมป์หรือไม่เฮ้ยรีซอที่เขาเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูรีซอที่แฟนแมนยูแฟนแมนยูแต่เขาเนี่ยตั้งประเด็นว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์หรือเปล่าฤดูกาลนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าผลงานของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นี่ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากแม้ล่าสุดเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าล่าสุดที่เราอ่านรายการนี่เมื่อคืนเลยนะเมื่อคืนเลยสดๆเลย 3-3 เสมอแนะนำ 3-0 จะไปเสมอ 3-3 12 นาทีสุดท้ายโอกาสชวดแชมป์นี่โหเยอะมากก็เยอะมากโซเลสนี่ร้องไห้เลยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่านักเตะบางกอกกลาสเนี่ยที่รีซอนนำไปแบบมาคุยกันจนปากมันปากกันเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงกันบ้างทัศนคติแต่ละคนมันแน่นอนไปดูสวัสดีครับผมมาช่วงมันปากกันในวันนี้นะครับผมนะรีซอรับอาสาเป็นผู้ดูแลช่วงนี้เองนะวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่พูดถึงกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าเป็ดแดงเอ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเป็นหงแดงแล้วเพราะว่าฟอร์มเขาก็ระดับโลกมากเทพมากเป็ดแดงในปีนี้เอ้ยหงแดงในปีนี้จะเป็นแชมป์หรือเปล่านะฮะในส่วนตัวผมคิดว่าปีนี้ผมยอมเป็ดแดงผมยอมเลยนะถึงแม้จะเป็นศัตรูกันก็ตามแต่ผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของสตีเวนเจอร์ลาดความฮอตของโซเรสกับสเตอร์ริดอะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็ดแดงเป็นแชมป์แน่นอนทีมอื่นเอาไม่อยู่ชัวร์แต่ว่าถามผมคนเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องไปถามพรรคพวกข้างในด้วยว่าเป็นยังไงไปฮะสวัสดีครับผมวันนี้เรามีประเด็นมาถามกันครับท็อปครับจะถามว่าเป็ดแดงเนี่ยปีนี้จะเป็นแชมป์ไหมไม่เป็นครับเอาพี่กับครับพูดเลยครับผมไม่เป็นครับอธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงไม่เป็นไม่ชอบครับจบแค่นี้จบผมชอบคนนี้บาสไปนี่บาสมานี่หงแดงชนะไหมเป็นแชมป์ไหมเป็นแชมป์อยู่แล้วคุณเชียร์ทีมอะไรแมนยูอ้าวแล้วมึงให้เขาเป็นแชมป์ก็มันเป็นแชมป์ไปแล้วไงให้เป็นแชมป์ใช่ไหมใช่ครับโอเคนี่มีใครพูดทั้งสี่คนถามนี่แฟนลิเวอร์พูลตัวจริงครับผมอีกคนนึงครับพี่บอยครับผมถามว่าปีนี้เนี่ยโซเลสเนี่ยจะย้ายมาแมนยูไหมครับย้ายไปทำแป้อะไรครับถามว่าปีนี้หงแดงจะเป็นแชมป์ไหมพี่แชมป์ดิไม่น่าถามจริงผมไม่น่าถามพี่คำถามนี้ถามว่าจะยิงถึง100ลูกไหมได้อยู่แล้วตอนนี้มัน96 32เฮ้ยอ๋อ96เหลือกี่ลูกใช่ไหมสี่ลูกครับเหลืออีก3นัดอ่ะได้โอเคนี่คือแฟนหงจำหน้าไว้นะนี่แฟนหงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวละไม่เชียร์ผีแล้วอ่ะไม่เชียร์ทำไมเชียร์มาดริดตอนนี้มอยไปตามมอยไปไหมไปไหนนะไม่เอามอยไปไหนไปเลยครับผมออกไปทางไหนทางนั้นเลยนะนี่แฟนหงนะได้ข่าวไหมเมื่อวานพี่มีข่าวว่าแฟนหงมาโดนยิงตายนะไม่รู้พี่เช็คเงียบนี่คนนี้ครับคนนี้แฟนผีครับถามว่าปีนี้หงแดงจะเป็นแชมป์ไหมครับบอลผมอยากให้เป็นแชมป์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสงสารเขาครับเพราะว่าสงสารคือเหมือนว่าเขาเล่นดีทุกเพลงเนี่ยเขาไม่ได้แชมป์มานานมากอ๋อก็เลยอยากให้เขาบ้างจริงๆเราก็แบ่งให้เขาบ้างก็ได้นะเพราะเราแบ่งมันเยอะแล้วไงพักผ่อนแล้วปีหน้าฉันไม่ลงมันดีก็พักไว้ก่อนนะปีหน้าก็ไม่รู้นะหมายถึงว่าทีมลิเวอร์พูลเหรอแมนยูโอเคครับขอบคุณครับผมคุณเป็นแฟนทีมอะไรครับBG ครับเฮ้ยสุดยอดถามว่าปีนี้ BG จะเป็นแชมป์ไหมครับเป็นครับอยู่เป็นกูว่าไม่ย้ายไปไหนเลยไปแล้วเฮ้ยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์หรือเปล่าเราถามก่อนเราจะลุยเข้าไปในห้องน้ำเลยนะฮะบอกเลยโดมครับบดินปีนี้คิดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ไหมเป็นครับเพราะว่าอะไรฮะชนะแชมป์จุดโทษครับได้จุดโทษบ่อยเฮ้ยสุดยอดแต่ละคำพูดกับแต่คำถามนี่สุดยอดจริงไปนี้ต่อครับภูริทัศน์ครับผมขอสัมภาษณ์นิดนึงฮะ
ถามนึงว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ไหมครับปีนี้ผมไม่เชียร์ลิเวอร์พูลครับแล้วคิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมคิดว่าเป็นแชมป์คิดว่าเป็นแชมป์แต่ไม่เชียร์นะไม่ชอบโอเคโอเคไปทางนี้ครับไปทางนี้แฟนของตัวยงเลยตัวจริงของแท้ 100% นักคิดว่าปีนี้ผมได้แชมป์ไหมชัวร์แน่นอนนะแน่นอนแล้วคิดว่าจะยิง100ลูกไหมนะอีก3นัดเนี่ย97 96ตอนนี้ตัวเท่าไหร่96ถึงถึงนะชัวร์โอเคครับขอบคุณมากครับนะครับจับภาพนะฮะตัวกล้ามเนื้อล้วนๆเลยนะฮะแซมครับแซมครับเหมือนกันแมนยูเป็นไงแมนยูแมนยูก็ดีครับปีนี้ได้ลุ้นขอส่วนตัวที่เราคุยกันในห้องเอาแบบภาษาตรงๆเลยมาดูแลกันพูดมาคำหนึ่งคำเดียวเลยคำเดียวแมนยูก่อยครับไม่เอาก่อยดิอันนี้ก็แฟนหงแฟนหงโอ้โหโหแฟนทีมอะไรครับแฟนแมนยูก็ได้ครับที่ทำไมล่ะแล้วหงแดงอยากเป็นแชมป์ไหมครับไม่อยากให้ได้แชมป์นะแต่ว่าไม่น่าพลาดวะดูทรงแล้วขนาดนี้แล้วนะไม่น่าพลาดแล้วล่ะถ้าพลาดก็ไม่ต้องเอาอีกแล้วปีหน้าแมนยูปีหน้ากลับมาแน่นอนชัวร์ครับผมเฮ้ยหงแดงครับหงแดงอันนี้เกาเคียหงแดงนะครับโมนิวะ which team you think gonna be champion yes พรีเมียร์ลีกครับผมลิเวอร์พูลครับผมครับผมครับผมเฮ้ยครับผม answer the question answer Liverpool Liverpool yeah sure champion number 1ครับผมครับผมครับผมไอ้ไอ้พ่อหล่อลากไส้พ่อหล่อลากดินหล่อไส้แตกพี่แบทครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มั้ยครับผมว่าไม่ชอบลิเวอร์พูลเท่าไหร่ครับแล้วไม่น่าเป็นแชมป์ล่ะฮะแล้วคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์อ่ะแมนยูมั้งครับแมนยูป่ะแมนยูลิเวอร์พูลแน่นอนครับมาแน่นอนแล้วหลังแข่งจะไปที่ไหนครับไปไหนครับไปที่ไหนครับผมเอาไปฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์อ๋อไปดูดอกไม้เหรอครับไปดูฮอลแลนด์กำลังสวยแล้วตอนนี้แล้วที่วิกอ่ะวิกเหรอวิกจะเด็ดไปแค่อ่ะปืนครับนี่ถามหน่อยว่าลิเวอร์พูลแชมป์ไหมครับปีนี้แชมป์ครับแชมป์อะไรครับแชมป์พรีเมียร์ลีกพูดให้มันดีๆแชมป์พรีเมียร์ลีกจมูกทำไมมันนี่ฮะเมื่อกี้ใครเตะบอลอัดแล้วบอลจมูกไม่มีเป็นงี้แล้วครับโอเคแล้วคุณเชียร์ทีมอะไรฮะแมนยูครับแมนยูครับแล้วทำไมลิเวอร์พูลแชมป์อ่ะก็นานทีก็ไม่ได้แชมป์มาหลายปีแล้วครับไม่นานนะก็ในวันนี้มันป่าก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่านักบอลเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยผมเองก็เหนื่อยก็ให้นักบอลพักผ่อนนะครับแล้วก็ผมเองด้วยแล้วก็น้องๆรอถ่ายรูปกันเยอะเลยข้างนอกแล้วไว้เจอกันช่วงหน้ามันปากต่อไปครับผมมันจริงๆครับนะฮะมันปากเลยมันปากเลยไม่ใช่เขาหมายถึงการพูดแบบมันปากสะใจมันอะไรอย่างนี้โอ้โหอะไรเข้าสิงพูดคุยกันแบบอย่างที่ชื่อช่วงเลยออกรอบชาติมันเป็นเพราะว่าประเด็นเนี่ยแต่เราที่เราจะคัดมาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะเข้าถึงหน่อยยิ่งเรื่องฟุตบอลนี่โอ้โหมันไม่มีใครยอมใครนะไม่ได้กับแมนยูอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์อยู่แล้วครับเผื่อแฟนบอลคนไหนดูรายการครับผมจะได้มาแบบมาถกกันแล้วมาคุยกันได้ครับแมนยูแฟนนอตมาแลกโฆษณาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญคือไม่ว่าแฟนทีมไหนเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าเกรียนอย่าเกรียนอย่ามาทับถมกันนี่แฟนทีมอะไรเนี่ยมันอยู่อ่ะเฮ้ยสวบแหมโอ้ยอ่อนมึงดีนักเลยอย่าทะเลาะกันวันนี้รายการยังไงฮะหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะครับทิชาริโต้ก็ไม่อยู่ครับรายการก็จืดมาหน่อยจืดลงไปหน่อยจืดเลยนะเนี่ยผมไม่น่าเลยนะพี่น้องเรียนปันปันวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วหมดแล้วนะฮะอีกเรื่องอีกเรื่องครับนะฮะให้มาเขาเรียกว่าเชียร์บีจีเนี่ยครับเชียร์กันเยอะๆนะเชียร์กันน้อยมันไม่มันก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักเตะนะครับก็อย่างที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลงานของทีมตอนนี้อาจจะแบบกลางๆดูแล้วแหมขัดใจไม่ยกนะขัดใจไม่ยกสักหน่อยนึงแต่ว่าทุกคนก็ทำเต็มที่นะครับไม่มีใครอยากแพ้หรอกนะฮะก็เป็นไปได้ก็อยากได้3แต้มทุกนัดแหละนะครับเพราะว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วก็ช่วยกันเชียร์นะเพราะว่ามันแข่งเยอะมาก38นัดนี่เพิ่งเล่นไปได้11นัดไม่ถึง
ยังไม่ถึงครึ่งเลย 10% ผลต่างประตูได้เสียยังโอ้ยยังอีกเยอะแต่ตามจ่าฝูงแค่7แต้มครับมีเกมเลยมีเกมอีกเยอะแยะมากมายลิเวอร์พูลเคยตามหลังได้ลุ้นกันยาวๆลิเวอร์พูลเคยตามหลังอาร์เซนอล10กว่าแต้มครับเขายังขึ้นมาใช่ใช่คิดดูในช่วงแรกของฤดูกาลถูกต้องพรีเมียร์ลีกถูกต้องบีจีทำได้แล้วตามดูกันยาวๆดีกว่าให้ครับส่งแรงใจแรงเชียร์อย่างที่พวกคุณเคยเชียร์กันนั่นแหละถูกต้องมาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเราอย่ามาบ่นกันเองนะไม่มีประโยชน์นะครับนะครับอ่ะลาไปก่อนแล้วกันครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ